สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไทยมาครับผมชอบจังเลยช่วงเนี้ยชอบมากตามรอจะได้ไปตามรอยถูกใช่ไหมถ้ามันใกล้เนี่ยก็จะมีโอกาสไปตามลายแทงนะฮะแล้วผมแบบแหมเสียดายตอนไปหนองคายไม่รู้จักร้านนี้แต่ว่าก็ผมทานเนื้อไม่ได้อยู่แล้วครับผมไม่เป็นไรส่งมาให้ผมได้นะฮะทานได้แต่นานๆทานทีอย่างล่าสุด2สัปดาห์ที่แล้วก็ทานครับทานไปเยอะไหมฮะทานไปเยอะไหมเยอะอยู่โอ้โหเป็นไงก็ไปทานกับแฟนไงแต่แฟนไม่ทานมันเป็นบุฟเฟ่แล้วแบบคือถ้ามันไม่ทานมันดูเหมือนไม่คุ้มอ่ะเออแล้วพี่น้องๆชวนไปนี่ไม่กินบอกไม่กินคือเราต่อหน้าเขาเราขอเขาตรงๆมันก็โอเคเพราะเขาไม่อยากให้เราทานไม่ใช่ว่าเราทานไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเขาไม่อยากให้เราทานเออเราก็ตามใจเขาแหละคนดีไงรักแฟนเลี้ยงง่ายนี่ใช้ได้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแต่อย่างนั้นมันเป็นแบบเออเพื่อให้คุ้มหน่อยมันเสียตังค์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอทานก็ดูมีเหตุผลดีมีเหตุผลก็เลยพาไปร้านที่มีเนื้อตลอดที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะเพื่อจะได้มีเหตุผลนี้ไม่ผมก็พยายามเลี่ยงผมก็จะพยายามเลี่ยงเออเหมือนกินชาบูผมก็ไปกินอุดเป็นต่อเอาอุดหนุนพี่ชายด้วยครับผมนะแฟนชายแบบเขาขายเยอะไงโอ้เยอะมากเลยนะเยอ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 ะขายจนไม่มาทำงานแล้วดูดิขายกระทงกระทะไปแทนแล้วนะตอนนี้เออว่ามีหลายอย่างนะฮะเรียกชื่อเนี่ยน้องถูกเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอุดเฮ้ยอะไรกันเลยอ่ะเฮ้ยแต่เขามากดเลิกกดไลค์ผมอยู่ยังไม่ลืมน้องนะหรอกใช่หรือไม่ก็เปิดผ่านๆแล้วไอ้นี่หน้ามันคุ้นๆด้วยกดให้มันนั่นหน่อยก็ได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่ากดให้นึกว่าแฟนชิปหรือเปล่าเออเออเป็นไปได้เพราะเขาสนิทกับแฟนชิปเพราะแฟนชิปก็ยังแบบว่าเอาตัวพี่อู๊ดไปแบบไปช่วยงานทางกรมประชาสัมพันธ์อยู่อะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันเอาแล้วแม่ยังกดไลค์ก็ทักทายกันไปตลอดแหละเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้กินชาบูอู๊ดเป็นต่อก็มากินร้านนี้ดีกว่าแนะนำร้านนี้ให้ครับผมร้านอะไรอ่ะร้านโนนสังครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมาะสำหรับคนใส่เนื้อเลยแต่ว่าอยู่หนองคายติดกับลาวเลยทีเดียวเชียวแต่เขาบอกว่าชื่อดังนี้หาไม่ยากนะฮะหาไม่ยากหรอกครับก็แมปไปได้เลยอ่ะลองดูแล้วกันว่าร้านนี้เมนูเด่นๆนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็รูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงนะฮะลองไปชมกันดูครับครับผมอร่อยยังไทยๆนี่เป็นไงฮะโอ้ยโอ้ยสีชมพูแบบนี้นะฮะไม่สุกแน่นอนสุดยอดเลยไม่สุกแน่นอนใช่เลยอ่ะเออนะฮะหนองคายเนี่ยนอกจากว่าพวกอาหารเวียดนามมาขึ้นชื่อแล้วนะครับก็มีอาหารแบบว่าเป็นโลคอลแบบเนี้ยที่เขาดังเหมือนกันอร่อยด้วยเขาเรียกว่าแบบถึงขนาดคนเนี่ยแย่งกันกินเลยนะฮะคนเต็มตลอดเวลาก็คือร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโนนสังร้านนี้ถ้าไปถึงช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะมากนะเยอะมากจริงนึกว่าเขาแจกฟรีเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องยืนรอคิวเพื่อเข้าไปนั่งทุกซอกทุกมุมในร้านเต็มหมดห้องน้ำคนยังไปนั่งกินเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นเลยฮะกินอะไรในห้องน้ำครับกินในก๋วยเตี๋ยวนี่แหละฮะเอาไปกินนะฮะได้กลิ่นหอมไม่ใช่อย่างห้องน้ำนะกลิ่นหอมเครื่องเทศของน้ำซุปนะฮะผักสดกองใหญ่มากๆที่เขาแบบว่าเอามาโชว์ไว้เมนูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโนนสังเนี่ยจะเป็นเนื้อนะฮะซึ่งนี่คือทีเด็ดของร้านเลยก็อาจจะสั่งบะหมี่ก็ได้นะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้เนื้อลวกจิ้มผักสดนะหยิบเลือกใส่ตะกร้าตามใจชอบน้ำจิ้มเอาไปปรุงเองนี่คือเสน่ห์ของที่นี่นะฮะก็อาจจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มเพลี้ยขมเผ็ดนะฮะอย่างภาคอีสานเนี่ยเขาชอบกันมากๆพวกน้ำจิ้มเพลี้ยใส่เพลี้ยเข้าไปนะฮะหรือว่าใครไม่เคยทานลองก็ได้อาจจะติดใจร้านนี้ผมว่าเด็ดกว่าที่ผมไปญี่ปุ่นร้านนี้น่าจะเด็ดกว่านะฮะเฮ้ยก็คุณชอบอย่างนี้คุณพี่ใหญ่ครับครับผมยิ่งกว่าเนื้อที่เราเห็นนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะฮะที่อยู่ในถ้วยเนี่ยกากหมูนี่คือสุดยอดนะครับโอ้นี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดที่ขาดเลยอ่ะแม่ต้องตามไปเลยนะฮะเขาบอกว่ากากหมูเจียวกระเทียมบนน้ำซุปร้อนๆนะครับกรอบโรยบนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปลองชิมถึงความอร่อยนี้มากเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าสมกับเป็นตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่โด่งดังนะครับของหนองคายมากเลยนะฮะดูธรรมดาแต่รสชาติความอร่อยนี้ต้องยกให้เขาเลยยกนิ้วให้เลยนะฮะนิ้วอะไรครับผมนิ้วโป้งสี่ขาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมระหว่างที่เรารับประทานอยู่นะครับก็บอกว่าบางคนนี่ก็บอกว่าเขาจะเห็นคนมาไม่ขาดในที่ร้านนี้นะฮะร้านนี้ก็อยู่ออกไปทางจังหวัดอุดรธานีครับเข้าไปในซอยไม่ไกลมากครับสามารถค้นหาได้จากทาง Google นะฮะก๋วยเตี๋ยวโนนสังแล้วมุ่งหน้าตามไปด้วยเลยเอ้ยแล้วก็มุ่งหน้าตามไปได้เลยนะครับตาม Google ไปเลย Google เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะครับตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห่งเมืองหนองคาย
ก๋วยเตี๋ยวโนนสังนั่นเองนี่คือชื่อร้านดูดีกากหมูก็สั่งมาเป็นแบบจะถ้วยๆเลยมานั่งกินครับผมก็ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็อยู่ง่ายๆก็คือตำบลพลชัยอำเภอเมืองหนองคายนะครับผมครับผมหนองคาย43000รหัสไปรษณีย์เผื่อจะส่งอะไรไปให้ทางร้านจะบ้าเหรอก็จะได้รู้ไงเวลาผ่านนะเวลากดดูแล้วจากทาง Google Map เลยมันเนี่ยมันดังอ่ะเราก็ต้องดูจังหวัดดูดูอำเภออะไรอย่างงี้สักหน่อยนึงใช่ครับเพราะบางทีมีชื่อร้านคล้ายๆกันหลายร้านเดี๋ยวจะพาไปจังหวัดอื่นซะอาจจะเป็นแบบเนินสังอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีๆนะฮะแต่ของที่เราบอกกันวันนี้นะเขาอยู่ตรงตำบลพลชัยอำเภอเมืองหนองคายเลยนะฮะยานไถ่ไถ่ผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ